วัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินส้มตำนะคะแล้วก็มีขนมจีนมีกุ้งนะคะมีผักอันฟันฟ้านะคะเพื่อนๆหลายๆคนถามว่าเอ้ยผักเป็นฝอยๆเนี่ยผักอะไรเนี่ยเป็นผักอันฟันฟ้าเด้อนี่เป็นฝอยๆรสชาติมันจะคล้ายๆถั่วงอกอ่ะมีกระหล่ำนะคะแล้วก็ผักสลัดนะคะมาค่ะมาลงมือกินกันเลยดีกว่ากว่าจะทำอะไรเสร็จโอ้โหกว่าจะตำเสร็จกว่าจะต้มขนมจีนอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ทำขั้นตอนการทำให้ดูเนาะเพราะว่าส้มตำใครก็ทำเป็นเนาะกลืนน้ำลายแล้วค่ะมาจ้ะแซ่บเด้อนัวปลาร้ามากทำแบบคล้ายๆส้มตำไทยอ่ะตอนนี้บ่ายแล้วนะคะมานะคะมากินด้วยกันโมเดอร์แมวบอกโอเวนมาครบพร้อมคเนียยังไม่ปวดท้องเดี๋ยวประเดี๋ยวก็มาเถอะเว้ยกุ้งคำใหญ่ๆกรอบมากเลยนะผักผักอร่อยมากสามีกินอาหารไทยนะคะแต่ตัวนี้เขายังไม่กินเนาะเขายังไม่หิวนะคะแต่มีหิวแล้วนะอันนี้อาหารเช้าอาหารเที่ยงเลยเนี่ยช้อนอาจจะใหญ่นิดนึงเนาะเผ็ดนะใส่พริกไปโอ้โหเป็นกำอ่ะ10กว่ามั้ง10น่าจะ10เม็ดอ่ะเหมือนลดความเผ็ดแล้วเนี่ยมาเด้อช่วงนี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไมค์ดังเพราะว่ามิวไม่ได้เอาไว้ในตัวนะคะมิวเอาไว้ข้างๆเนี่ยเพราะว่าบางคนก็รำคาญนะเวลากินแล้วเสียงมันดังเนาะบางคนก็ชอบเสียงดังอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะสามีก็เบื่อนะอ
ิวยังเอาไข่ด้วยไหมมีกะล้างหลังบ้านค่ะหนูกินเสร็จไม่ค่อยไปช่วยถามว่าจะกินข้าวตอนนี้ไหมกินมือดีกว่าขนมจีนเนี่ยไม่ค่อยอร่อยเท่ายี่ห้อนั้นซื้อมาผิดนะคะมีกะกินข้าวเผ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำขนมจีนกินดีกว่าขนมจีนตีนไก่อะเห็นไหมขนมจีนมันเละมากเลยนะมันไม่ค่อยเป็นเส้นยาวๆเหนียวๆอะซื้อว่าผิดยี่ห้อนะซื้อมาผิดอะมูก็ไหลยั่วน้ำลายมากถ้าเราเสกก็ยั่วตายเวียนละคำนี้ขอมาไว้ทุกคนค่ะคุ้มด้วยตัวเลยมาจีนเนี่ยนะคะตั้งแต่ที่หมิวทำหมิวคลุกเนาะหมิวต้มเส้นผิดนะคะก็เลยเอามากินหลายวันแล้วนะ
ไม่ไปแล้วเผ็ดหมดแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะก็เจอกันใหม่ที่วิดีโอหน้านะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะที่วิดีโอวันนี้พาเพื่อนๆมากินส้มตำเนาะก็ไม่มีอะไรทำนะคะวันๆก็มีแต่กินๆๆนั่นแหละเจอกันใหม่ค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ